สวัสดีนะคะสำหรับออทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์แม่นะคะจะเ,ออเ,ออเล่านะคะประวัติส่วนตัวของชีวิตนะคะของอ,อ,อาจารย์แม่นะคะให้กับเป็นชีวิตที่ผ่านมานะคะของอาจารย์แม่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงนะคะ อาจารย์แม่อยากเ,าเล่าประวัติชีวิตของอาจารย์แม่ให้กับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านฟังนะคะว่าชีวิตอาจารย์แม่นะฝ่จะโตมาแล้วก็กว่าจะมายืนในจุดจุดนี้นะคะที่อาจารย์แม่ประสบความสําเร็จนะคะก็ถือว่าตรงนี้อาจารย์กบแม่ก็ ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานแล้วนะคะนะคะเพราะว่าอาจารย์แม่ก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับนะคะล้นหลามเลยจากทั่วประเทศไทยอ่นะ,ะอาจารย์แม่อยากถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตทั้งชีวิตของอาจารย์แม่นะคะโดยอาจารย์แม่ได้อาจเป็น คลิปเสียงไว้นะคะให้กับน้องๆเยาวชนนะคะรุ่นใหม่ได้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของอาจารย์แม่ที่ผ่านมานะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคนะคะความความยากลำบาก นะคะคทั้งชีวิตของอาจารย์แม่ไม่เคยนะคะไม่เคยได้มีความสุขสบายเลยนะคะแค่อาจารย์แม่อยากถ่ายทอดเรื่องราวอาจารย์แม่ให้กับแฟนคลับที่อาจารย์แม่รักฟังทั่วประเทศนะคะหากลูกๆทุกคนนะคะอยู่ในวัยเป็นเด็กน้อยก็ได้เป็นเด็ก นะคะเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวชีวิตประวัติทั้งหมดของอาจารย์แม่ว่ากว่าที่อาจารย์แม่จะมายืนในจุดนี้แล้วก็มีอเออป็นขับนะคะทั้งประเทศอาจารย์แม่ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะสิ่งสิ่งนี้แหละที่อาจารย์แม่จะพูดนะคะแล้วก็ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทั่วประเทศหรือผู้ใหญ่ทั่วประเทศเลยก็ได้นะคะมาฟังเข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะเรื่องราวของอาจารย์แม่เพื่อ,อทุกท่านได้ฟังแล้วอาจจะมีข้อคิดในชีวิตของท่านนะคะข้อคิดที่อาจารย์แม่บอกนะคะท่านอาจจะนํา สิ่งตรงเนี้ยที่อาจารย์แม่พูดเนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตของท่านก็ได้อ่าอาจารย์แม่อยากจะพูดว่าเล่าเรื่องประวัติตั้งแต่อาจารย์แม่ในในวัยเด็กนะคะจนโตมาเป็นผู้ใหญ่จนจนตอนนี้ก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะคะก็คือถามว่าใช้ชีวิตเนี่ยมันมันก็ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมผ่านเรื่องราวชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์แม่ประสบนะคะพบเจอมาหมดแล้วในในชีวิตของอ,อทางโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นความรักตัวอาจารย์แม่ก็ประสบ ในชีวิตมาหมดทุกเรื่องราวเลยวันนี้อาจารย์แม่จะเปิดเผย pper. ความจริงเปิดเผย pper. ทุกเรื่องราวเออเออในชีวิตของอาจารย์แม่นะคะใครอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตทั้งชีวิตของอาจารย์แม่ว่าอาจารย์แม่เป็นใครหมอหน้าเป็นแม่นเป็นใครกันหมอหน้าเปนแม่นมเป็นคนที่ไหนอ่ะหมอหน้าเปนแม่นนอ่ะนะ เรื่องจริงชีวิตจริงอาจารย์ทําอะไรและอาจารย์อยู่ที่ไหนหรือ,อประวัติส่วนตัวของอาจารย์เป็นยังไงวันนี้อาจารย์แม่ก็ยินดีที่จะเล่าอัทประวัติชีวิตของอาจารย์แม่ทั้งหมดตั้งแต่อาจารย์แม่เป็นเด็กนะจนอ,ะอ,ะอายุอาจารย์แม่ก็นะคะย่างจะเลขสี่แล้วนะคะ นะคะก็นะคะเกือบเลยเกือบหลักสี่แล้วนะคะนี่พูดความจริงนะคะจริงๆอ่ะอาจารย์แม่นี่ก็เข้ากับเลขสี่นะคะเลขสี่สิบอะคะ่ะคือคือแต่ยังไม่ถึงนะแต่เกือบเกือบละจริงๆคือเนื่องด้วยอาจารย์แม่นะคือบางคนก็บอกว่าอาจารย์แม่หน้าเด็กนะคะนรกว่าอาจารย์แม่ก็อ่ะ,อะคิดว่าอาจารย์แม่อายุนะคะ อ,อ,อประมาณสักเออาอบางคนถามอาจารย์แม่ถึงสามสิบไหมอ่ะหน้าเนี่ยคือเหมือนเด็กอายุประมาณยี่สิบแปดยิบเก้านะคะเขาบอกอาจารย์แม่มหน้าเหมือนเด็กอายุยี่สิบแปดยิบเก้าพราะดูเด็กตลอดเวลาเลยนะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่อาจารย์แม่ก็เกือบเลขสี่แล้วนะคะในใน,ในชีวิตนี้ก็ก็นะคะก็ครึ่งคนไปแล้วอะคะ่ะพูดง่าย นะคะเออคนอ่ะอายุขนาดเกือบเลขสี่นี่ก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วนะคะคือจริงๆคนเราเนี่ยนะคะอาจารย์แม่จะบอกว่าถ้าอยู่ถึงแปดสิบได้นี่ก็ประเสริฐเลิศแล้วนะคะจริงๆอะถ้าอายุยืนถึงแปดสิบอาจารย์แม่ก็ว่าดีแล้วนะนะคะมันก็ยาวแล้วแหละนะถ้าอยู่ไปก็ นะคะสังขารก็แก่ก็เหี่ยวไปนะคะแล้วอาจารย์แม่รู้สึกตัวเลยนะเพราะอาจารย์แม่อายุแบบเกือบเลขสี่นะอาจารย์แม่แบบรู้สึกเหนื่อยนะเรื่องจริงค่ะรู้สึกว่ามันทําไมไม่เหมือนร่างกายที่เราเคยเป็นสาวเลยล่ะที่เราอายุสิบแปดสิบเก้าเลยล่ะนะคะว่าเออช่วงนั้นทําไมเรามีเรี่ยวมีแรง นะคะเดินแข็งแรงอะ่ะนะคะไปไหนก็ไม่เหนื่อยนะทำอะไรก็คล่องตัวอายุสิบแปดสิบเก้านะคือแบบอาจารย์แม่สดใสามากนะคะทำงานนะคะไม่คืออาจารย์แม่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วนะนะอาจารย์แม่เป็นคนขยันนะทำงานตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะนะแปดเก้าขวบอาจารย์แม่ก็ทำงานแล้วอะในชีวิตของอาจารย์แม่นะไม่ได้เรียนหนังสือหรอกนะคะ คือว่าทุกสิ่งทุกเรื่องราวประวัติของอาจารย์แม่อาจารย์แม่ขอยืนยันนะคะว่าอาจารย์แม่ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเหมือนภาพ,พยนตร์หรือเเหมือนละครเหลืองอะไรอย่างนี้อาจารย์แม่กล้ายืนยันนะประวัติเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์แม่เล่าให้แฟนคลับที่อยากจะรู้ชีวิตอาจารย์แม่เน,น,นี่ยวันเนี้ย อาจารย์แม่พูดเรื่องราวชีวิตของอาจารย์แม่นะคะโดยใช้เรื่องราวชีวิตจริงทั้งหมดไม่มีการแต่งเติมเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะนะคะแค่อาจารย์แม่อยากจะให้กับแฟนคลับที่รักอาจารย์แม่เป็นแฟนคลับตัวจริงแล้วก็อยากจะรู้ชีวิตของอาจารย์แม่อยากรู้ประวัติเรื่องราวทั้งหมดอาจารย์แม่ยินดีที่วันนี้นะอาจารย์แม่จะ เปิดเผยนะคะเปิดเผยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะรู้นะคะอาจารย์แม่ก็ดีใจนะคะที่มีแฟนคลับนะคะที่รักอาจารย์แม่จริงๆแล้วก็เขาแฟนคลับอาจารย์แม่เขาก็ส่งอ่ลายมา,าอาจารย์แม่นะมาเขาก็บอกเขารักอาจารย์นีหน้านะเ,าเขารักอาจารย์นีหน้ามากเลยหมอนีหน้าแม่นๆค่อนข้างส่งลายมาเยอะนะคะ ให้กำลังใจหมอยหน้าหมอยหน้าหนูรักหมอยหน้านะหนูชอบนะคะอาจารย์แม่หนูชอบอาจารย์แม่ทำนายดวงมากเลยค่ะอาจารย์แม่หนูเป็นแฟนคลับตัวจริงของอาจารย์แม่นะคะแล้วก็หนูติดตามคลิป youtube ของหมอยหน้าแม่นแม่ทุกเดือนเลยค่ะอาจารย์แม่แล้วก็หนูได้ดูการทำนายดวงของอาจารย์แม่หนูก็รู้สึกว่า หนูมีกำลังใจมากเลยค่ะอาจารย์แม่บางครั้งชีวิตของหนูหนูเคยคิดนะอาจารย์แม่ว่าหนูอยากจะอยู่ไปทำไมในชีวิตละ่ะอาจารย์นะคะอาจารย์แม่รู้ไหมวินาทีที่หนูฟังอาจารย์พูดใน youtube หมอยหน้าแม่นแนะคะหนูเปลี่ยนความคิดทันทีเลยอาจารย์แม่นะคะทีแรกหนูคิดว่าหนูอยากจะฆ่าตัวตายดีไหมอาจารย์แม่มันเป็นความคิด ทุกๆวินาทีที่หนูอยากจะผูกคอตายอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะกินยาตายนะคะแต่หนูไม่สามารถที่ <c oughs> หนูจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตให้กับใครฟังได้เลยอาจารย์แม่แต่หนูรู้สึกว่าหนูพบอาจารย์แม่ในใน youtube แล้วหนูรู้สึกว่าอาจารย์แม่ใช่เลยอะาอาจารย์แม่ใช่เลยวพราหนูสามารถที่จะคุย เรื่องราวในชีวิตซับซ้อนของหนูให้กับอาจารย์แม่ฟังได้หมดใจจริงๆหมดเปิดจริงๆนะคะพอหนูได้คุยอาจารย์แม่แล้วหนูก็รู้สึกได้เลยว่าอาจารย์แม่น่ะมีเมตากับหนูนะคะหนูเปลี่ยนความคิดทันทีเลยนะที่หนูจะฆ่าตัวตายแล้วหนูก็คือคือปัญหาที่หนูฆ่าตัวตายเพราะว่าแฟนหนูเขาเขาทิ้งหนูไป แฟนหนูเขาเลิกแล้วเขาก็ไปมีเมียใหม่แล้วเขาก็เขาก็เซนใบหย่ากกับหนูแล้วเขาก็มีภรรยาใหม่แล้วเขาก็ไปแต่งงานใหม่แล้วเขาก็ทิ้งลูกไว้ให้อยู่กับหนูสองคนวันนั้นหนูคิดว่าหนูอยากตายเลยอาจารย์แม่เป็นอยากตายมากทุกวินาทีคือหนูคิดเลยเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวจะฆ่าตัวตาย จนหนูได้มาฟังอาจารย์แม่ใน y YouTube หมอนี่หน้าแม่นๆวันนั้นเป็นวันที่หนูเปลี่ยนความคิดทันทีเลยอาจารย์แม่นะคะหนูคิดว่าหนูเลิกฆ่าตัวตายแล้วนะเพราะาอาจารย์แม่เคยบอกหนูว่าชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปเราก็ต้องสู้ต่อไปไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรอาจารย์แม่เป็นคนสอนหนูให้หนูแข็งแกร่ง เป็นหญิงที่เข้มแข็งเหมนก็อาจารย์แม่ที่อาจารย์แม่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อาจารย์แม่พอจะเล่าได้เป็นบางส่วนนะคะตรงนี้ด้วยอาจารย์แม่อยากจะพูดทั้งหมดของอัประวัติชีวิตของอาจารย์แม่ตั้งแต่เด็กจนอ,อายุเกือบเลขสี่นะคะว่า คืออยากให้ประวัติของอาจารย์แม่ให้กับน้องน้องเยาวชนให้กับแฟนคลับทั่วประเทศที่รักอาจารย์แม่นะคะที่เขาอยากจะติดตามชีวิตอาจารย์แม่ที่เขาอยากจะรู้เรื่องราวประวัติของอาจารย์แม่ว่าอาจารย์แม่เป็นใครนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไหนนะคะเผื่อ คนรุ่นหนังจะได้มาฟังเรื่องราวชีวิตของอาจารย์แม่เผื่อเขาได้ฟังนะเขาอาจจะคิดได้นะคะว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายนะคะชีวิตมันไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะชีวิตของอาจารย์แม่นะคะได้อะไรมาไม่เคยง่ายเลยนะคะนะคะต้องสู้ด้วยลำแข้งมาทั้งชีวิตเลยนะคะ และชีวิตอาจารย์แม่ไม่ได้สวยงามเหมือนที่ใครเห็นนะคะและชีวิตของอาจารย์แม่ไม่ได้เออโรยด้วยกีบกุหราบนะคะกว่าจะมายืนถึงถึงถึงวันนี้อาจารย์แม่ต้องบอกแฟนคลับนะอา,อาจารย์แม่จะเริ่มเล่าเ,เรื่องราวของอาจารย์แม่ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่อาจารย์แม่เด็กนะอาจารย์แม่จําได้ ว่าชีวิตอาจารย์แม่อาจารย์เกิดมานะอาจารย์ลืมตาดูโลกมานะคะคลอดมาอาจารย์จําได้ว่าอาจารย์โตมานะคะอาจารย์ก็ไม่เห็นพ่อแม่แล้วอะนะแต่ก็อาจารย์เนี่ยจะถามว่าชีวิตอาจารย์เป็นเด็กกำพร้านะกำพร้าคือ พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่อาจาร,รย์ยังเด็กนะแล้วก็คุณพ่อเขาก็อไปมีครอบครัวใหม่ <c oughs> อย่างนี้แล้วคุณแม่เขาก็กเลิกกับคุณพ่อ <c oughs> นะคะอาจารย์แม่จำได้ว่า <c oughs> คุณพ่อของอาจารย์แม่เนี่ยรับรับราชการนะคะ,ะเป็นข้าราชการชั้นสูงนะคะ อทำงานอยู่อ่ะการไฟฟ้านะคะเอ่อการไฟฟ้าของเอ่อประเทศไทยนะคะแต่อ่ะจะอยู่ส่วนภูมิภาคนะคะของเอ่อจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งตอนเนี้ยจันแม่ไม่ทราบเลยว่า <c oughs> คุณพ่อจันแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะจย์แม่ไม่ทราบเลยเพราะว่าเอ่อท่านนะคะ ะะท่านก็เป็นคุณพ่อที่ดีเพราะว่าออคอยส่งเสียอาจารย์แม่ได้ร่ำเรียนมาจนจนจบนะแต่ตอนหลังๆคุณอาจารย์แม่ก็ติดต่อคุณพ่อไม่ได้เลยนะคะเบอร์โทรก็ไม่มีแต่สุดท้ายก็ยังมีที่อยู่ท่านนะคะอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะอยู่ปากเก็ดอะค่ะไม่รู้ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะก็อยากจะไปกล่าบเหมือนกันแต่ว่า ถามว่าคุณแม่นะคะปัจจุบันคุณแม่ของอาจารย์แม่เนี่ยนะคะเอ,เ,อเสียชีวิตไปแล้วนะคะนะคะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่อาจารย์อาจารย์แม่จำนาฟังนะได้ว่าคุณแม่อาจารย์แม่เสียชีวิตในวัยอายุสามสิบเก้าปีนะคะเสียชีวิตในวัยสามสิบเก้าปีซึ่งอายุสั้นมากเลยนะอาจารย์แม่ก็เป็นเด็กกำพร้ามาตลอดเลยนะ ตั้งแต่อาจารย์แม่เด็กคือกำพาก็คือพ่อแม่เลิกกันนะคะพอไปไหนก็มีเพื่อนนะตอนที่อาจารย์แม่ไปเรียนนะอาจารย์แม่ก็โดนเพื่อนล้อเรียนอ่ะตลอดเวลาเลยนะว่าลูกเด็กกำพาพ่อแม่ไม่มีนะคะโดนล้อเรียนเด็กกำพาพ่อแม่ไม่มีนะอาจารย์แม่ก็เฉยเฉยนะไม่ไม่เคยรู้สึก น้อยใจในปมด้วยของชีวิตตัวเองเลยอะถามว่าอาจารย์แม่ต้องสนใจคําพูดของคนรอบข้างด้วยหรือเปล่าล่ะที่เขาว่าอาจารย์แม่ว่าเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เลิกกันนะอาจารย์แม่ไม่เคยเก็บคําพูดของอในวัยเด็กก็คือตามภาษาเด็กๆนะคะอันนั้นคือเรื่องเราในวัยเด็กที่อาจารย์แม่เรียนไง นะคะตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณสักปหนึ่งปสองอ่ะนะคะมันก็เป็นธรรมดาของเด็กนะคะแต่แต่ถ้าเด็กบางคนเขาก็อาจจะคิดแล้วนะเขาอาจ,จะคิดว่าตัวเองมีปมด้อยคิดว่า,อา,อาสังคมก็จ,จะตีหน้าว่าเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีนะอาจารย์แม่ก็เฉยๆนะ นะไม่รู้จะคิดไปทำไมลหละเราก็ยอมรับกับโชคชะตาเนาะนะนะโชคชะตาเขากำหนดให้เราเป็นแบบนี้อะ่ะเราก็ต้องยอมรับในโชคชะตาชีวิตของเราอ,อ,อ่ะอาจาร,รย์แม่เชื่อนะในเรื่องของโชคชะตาอ,อ่ในเรื่องของพรหมลิขิตนะคะที่เขาเขีดเขียนกําหนดมาว่าให้มนุษย์เกิดมาต้องพบเจออะ,อะไรอาจารย์แม่เชื่อนะนี่คือกราบเรื่องจริงนะเพราะว่าอาจารย์แม่เชื่อว่า นะคะท่านเท้ามาหาพรมนะคะท่านเป็นผู้กำหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์นะคะให้มนุษย์ชื่อนี้นามสกุลน,นี้ได้ลงมาเกิดมาจุติเนี่ยนะคะเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรนะคะให้มาอยู่บนโลกใบเนี้ยท่านเท้ามาหาพรหมก็บอกแล้วว่าให้มนุษย์คนนี้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้เกิดมาต้องเกิดมาช่วยเหลือ เกลือกูลมนุษย์ด้วยกันหรือเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรให้กับโลกมนุษย์แล้วฝากอะไรให้กับพื้นแผ่นดินของโลกมนุษย์นะคะเชื่อไหมว่าอาจารย์แม่ติดต่อกับเทวดาชั้นสูงได้นะนะคะติดต่อกับองค์เทพองค์พรมได้นะคะ อาจารย์แม่พูดเรื่องจริงนะกราบสาธุการนะอาจารย์แม่ไม่ได้โกหกเพราะอาจารย์แม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่รักษาศีลห้านะคะอาจารย์แม่ไม่ได้โกหกหรอกนะท่านท้าหมาผมท่านได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์นะคะลงมาจุติหรือมนุษย์ลงมาเกิดเพื่ออะไรอาจอาจารย์แม่จะทำเป็นตอนสองนะคะ